สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะกี้พาทุกคนมาที่วัดพระศรีสรรเพชรนะคะด้วยเหตุว่าเรามีเกร็ดความรู้บางอย่างนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมาวัดพระศรีสรรเพชรกันบ่อยมากนะคะเรามากันบ่อยแต่ว่ารายละเอียดแต่ละจุดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเก็บไม่หมดนะคะวันนี้เนี่ยกี้พาทุกคนมายืนอยู่บริเวณที่ข้างๆกับเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันออกนะคะหรือว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็คือถ้าเข้ามาจากทางด้านหน้าวัดใช่ไหมคะทางประตูทางเข้าอ่ะมันจะเป็นเจดีย์องค์ที่อยู่ขวามือซ้ายของคุณเวลาที่คุณเดินเลี้ยวขวามาคุณจะต้องเดินมาตามทางใช่ไหมคะแล้วก็มาเลี้ยวทางเข้าตรงเขตลอยเข้าตรงนี้นะคะมันจะเป็นบันไดทางเข้าทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะมีเป็นทางเดินแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเป็นในส่วนของวิหารป่าเลไลแล้วพอคุณเดินเรื่อยมาเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงบริเวณทางด้านหน้าตรงนั้นนะคะจะเป็นในส่วนของวิหารหลวงนะคะแล้วก็เป็นทางเดินหลายคนอาจจะเดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่รู้ว่าบริเวณตรงเนี้ยที่กี้กำลังถ่ายอยู่ให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้มันคืออะไรคือทุกคนผ่านไปก็อาจจะเห็นแค่ว่าโอเคมันเป็นแค่เหมือนพื้นที่ของวัดนะคะที่มันยื่นออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกี้ก็เพิ่งจะได้ข้อมูลอันนี้มาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะที่ทำให้เราได้มีข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะจริงๆอย่าใช้คำว่าโดยเฉพาะดีกว่านะคะคือประวัติศาสตร์เนี่ยที่มันมีเรื่องเล่าหรือมีที่มาที่ไปที่มันมีหลักฐานมีพิสูจน์หรือมีอะไรที่เขามีการพูดต่อๆกันมาเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันอัปเดตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบมาทำเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปนะคะกี้กำลังจะบอกว่ากี้จะเดินไปเพ่นพ่านไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้มันเป็นจุดที่กี้ไม่รู้เลยว่ากี้จะไปเหยียบตรงไหนที่มันมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นซากปรักหักพังอ่ะพอเราขึ้นไปเหยียบปั๊บอย่างเงี้ยบางทีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวก็จะกลายเป็นดราม่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นขอยืนห่างๆเพราะว่ากี้ดูจากทางที่เขาให้เราขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีป้ายบอกว่าห้ามขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยกี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเดินไปให้มันเพ่นพ่านไปมากกว่านี้คือจะมันจะบอกว่าตรงจุดเนี้ยที่กี้กำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยนะคะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจรณำเขาเรียกว่าท้ายจรณำคือบริเวณตรงส่วนเนี้ยนะคะมันเป็นจุดที่ใช้บรรจุโกศพระอัฐิของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเออเอ้าแล้วจะดีสามองค์ของวัดพระศรีล่ะจะดีสามองค์ของวัดพระศรีสรรเพชรบรรจุพระบรมอัฐินะคะของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือองค์ขวามือองค์กลางคือบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3และองค์สุดท้ายองค์ซ้ายสุดไปทางทิศตะวันตกบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะคะทีนี้ด้วยความที่แต่ละวัดเนี่ยนะคะมันก็จะสร้างเจดีย์กันเยอะแยะแต่แป๊กไก่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปหลักเกณฑ์ในการสร้างพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพระศรีสรรเพชรเองเนี่ยจัดว่าเป็นวัดหลวงนะคะที่ไม่มีพระสงฆ์ประจำพรรษาเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงประทับอยู่ในพื้นที่นี้นะคะในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีตำหนักนะคะมีตำหนักมีวิหารมีพระที่นั่งอยู่ในบริเวณนี้นะคะอย่างที่เราเคยพามาชมกันหลายรอบแล้วนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังจัดได้ว่าเป็นสุสานหลวงนะคะของเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาจริงๆแล้วมันก็มีการบรรจุพระบรมอัฐิของเจ้านายองค์อื่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาคือเราไม่แน่ใจว่าเขาบรรจุตรงไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆอ่ะตรงเนี้ยที่เรากำลังยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าท้ายจรณำมันจะอยู่ถัดมาจากเจดีย์องค์ขวาสุดเดี๋ยวพอเราเดินออกไปจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวกี้จะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันอยู่ขวาสุดยังไงนะคะกำลังจะบอกว่าจุดนี้แหละนะคะเป็นที่ที่บรรจุพระโกรธนึกภาพออกใช่ไหมคะพระโกรธก็คือพระโกรธที่เราเวลาที่เราเผาศพเหมือนเราเผาศพญาติพี่น้องเราอย่างเงี้ยนะคะแล้ว เราจะต้องเอากระดูกไปใส่ไว้ในโกรธเล็กๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาโกรธเล็กๆนั้นไปเก็บไว้ที่วัดใช่ไหมคะตามวัดมันก็จะมีเจดีย์อนุสาวรีย์หนึ่งอันใช่ไหมคะสมมติครอบครัวหนึ่งกี่คนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือหนึ่งอนุสาวรีย์ก็เท่ากับ1คนถูกไหมคะก็เหมือนกันกับที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยเจดีย์สามองค์ที่นี่ก็บรรจุพระบรมอัฐิของกษัตริย์สามพระองค์แต่ว่าในส่วนของซุ้มของท้ายจรณำเรียกว่าซุ้มจรณำไม่ได้นะคะตรงนี้เขาต้องเรียกว่าท้ายจรณำบริเวณจุดนี้นะคะเป็นที่เก็บพระโกศของพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ที่ใช้ว่าบางพระองค์นะคะอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะจากข้อมูลก็ต้องขอบคุณนะคะพอดีได้ข้อมูลจาก
รายการหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็กำลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรพลาดที่จะอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนได้ทราบด้วยนะคะดังนั้นใครที่มาบริเวณตรงนี้นะคะถ้าคุณผ่านมานะคะอย่าขึ้นไปเหยียบนะคะอย่าขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ถ้าจะยกมือไหว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือบรรจุในส่วนของเป็นที่เก็บพระโกศพระบรมอัฐิของกษัตริย์หลายหลายพระองค์นะคะอยู่ในนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวกี้จะเข้าไปเดี๋ยวกี้จะไปถ่ายในบริเวณมุมเล็กมุมกว้างให้ดูนะคะว่าไอ้จุดนี้มันอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะคะจบนะคะที่บริเวณเขาเรียกท้ายจรณำที่วัดพระศรีสรรเพชรนะคะโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้กี้ลงมายืนอยู่ในมุมที่ค่อนข้างกว้างแล้วนะคะคราวนี้ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าจุดที่กี้บอกว่าเป็นในส่วนของท้ายจรณำนะคะที่ใช้เก็บนะคะพระโกศที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของอยุธยาเราเนี่ยนะคะจะอยู่ที่บริเวณท้ายจรณำของวัดพระศรีสรรเพชรอย่างที่กี้บอกนะคะเมื่อกี้พอเราเดินมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นทางเดินเห็นไหมคะทางเดินผ่านมาปั๊บนะคะทุกคนก็จะเดินเลยผ่านไปนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรถูกไหมคะแต่ทางด้านขวามือเนี่ยเป็นวิหารหลวงนะคะเดี๋ยวปั๊บนึงนะคะพอดีมีคนเดินมานะคะปั๊บนึงนะคะอ่ะโอเคคือพอคุณเดินผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมมันจะผ่านในส่วนของวิหารป่าเลไลนึกภาพอ่ะใช่ไหมไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงนี้นะทุกคนจำทางได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เป็นวิหารหลวงมันก็จะอยู่อีกฝั่งนึงถูกไหมคะแต่ทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งมาทางเจดีย์เนี่ยตรงนี้แหละคือบริเวณท้ายจรณำเห็นไหมแล้วพอถัดขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนตรงนี้เขาเรียกจรณำด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยมันจะอยู่ทุกๆจุดของซอกเจดีย์แต่ปัจจุบันเนี้ยเหลือแค่ที่นี่องค์เดียวเหลือแค่ตรงนี้ที่เดียวนะคะแต่ว่าตรงนู้นองค์กลางกับองค์ริมนู้นไม่มีนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของท้ายจรณำตรงเนี้ยนะคะมันจะอยู่ติดกันกับบริเวณทางด้านทิศตะวันออกก็คือขวามือของเจดีย์องค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าก็คือพอมาเห็นตรงนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมารู้ว่ามันเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้านายของกษัตริย์อยุธยาหลายๆพระองค์เนี่ยคือมันทำให้กี้รู้สึกเหมือนกันนะว่าตอนที่พม่ามาตีเราตอนนั้นนะคะตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยวัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยโหเรียกว่าแหลกลานอะนะคะคือทุกวันนี้นะเขาได้มีการบูรณะแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะคะแต่ว่าในบางจุดอย่างเงี้ยอย่างบริเวณจุดเนี้ยนะคะท้ายจรณำเนี่ยคือเป็นที่เก็บกระดูกอะคุณนึกภาพตามนะคะว่าอันเนี้ยเป็นพระบรมอัฐิของกษัตริย์ของพระบรมวงศานุวงศ์อะไรต่างๆนะคะที่มีคุณอุปการมีบุญคุณต่อสยามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยในเนี้ยก็อาจจะเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะที่ท่านทรงสละชีพเพื่อสยามมาจนให้เรามีแผ่นดินอยู่กันมาจนถึงทุกวันเนี้ยใครหลายคนจะพูดยังไงคือกี้ก็ไม่รู้หรอกนะคือจริงๆแล้วจริงๆกี้ไม่ใช่คนหัวโบราณกี้ว่ากี้ก็เป็นคนหัวสมัยใหม่นะแต่คิดว่าบางครั้งใครก็ตามที่เขาทำดีกับเราแล้วก็มีคุณูปการต่อประเทศของเราทำให้เราทุกวันนี้เราอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ต้องไปเป็นเมืองขึ้นหรือไปเป็นขี้ข้าใครอ่ะคือเราว่ามันควรจะต้องแบบหันกลับมาคิดนิดนึงเหมือนกันนะคะว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องแยกแยะให้ได้ว่าคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยมันคือยังไงนะคะดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นที่เก็บกระดูกพ่อแม่เราเนี่ยแล้วโดนแบบเผาแหลกลาเลยแบบนึกภาพออกใช่ป่ะไอ้คนมาทำลายมันไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของคนที่แบบมีบุญคุณต่อแผ่นดินของเราอ่ะนึกภาพออกป่ะคือบางทีคิดแล้วมันก็รู้สึกเหมือนแซดนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ก็โอเคแหละไม่เป็นไรนะคะอย่างที่พี่บอกว่าคือพี่เคยได้ยินคนนึงพูดนะคะเป็นกี้ไม่แน่ใจว่าใครพูดนะแต่ว่าคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเรานี่แหละเขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ว่าบางครั้งคนที่ไม่รู้อะนะคะก็จะไม่มีทางเข้าใจพอไม่เข้าใจคุณก็จะตีค่าสิ่งที่คุณคิดว่าเห็นนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ถ้าคนที่รู้เข้ามาศึกษาเข้ามาดูจริงๆแล้วรู้ลึกๆจริงๆคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบเป็นแค่อยู่ดีๆเขาก็สร้างขึ้นมาโดยที่มันไม่มีอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เผลอเอาความรู้สึกอินเข้ามาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่า
คือกี้กำลังมองในมุมกับการว่าถ้าเป็นกระดูกพ่อแม่เราอะเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะแต่อันนี้คือก็โอเคค่ะไม่มีอะไรที่มันจะเรียกร้องกลับมาได้หรอกนะคะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวัฏจักรนะคะอนิจจังมีเกิดขึ้นมีดับไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาในปี2310มันก็ไม่มีกรุงเทพมหานครในวันนี้อยู่แล้วอะนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆอะนะคะอาจารย์ที่เขารู้ในเรื่องประวัติศาสตร์หลายๆคนอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดคล้ายๆกันแหละนะคะว่าตอนที่รัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงไปสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านได้มาเหมือนกับเอาแบบต่างๆที่กรุงศรีอยุธยาไปเกือบจะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งวัดนะคะอย่างวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของวัดพระแก้วที่กรุงเทพพระที่นั่งต่างๆที่อยู่บริเวณเขตพื้นที่วังโบราณก็เป็นจุดที่พระองค์ทรงเอาไปเป็นต้นแบบในพระที่นั่งที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพในทุกวันนี้นะคะหลายๆที่หรือแม้กระทั่งพระเดี๋ยวนะคะที่อยู่พระพุทธรูปสำริดที่อยู่ในวิหารหลวงเนี่ยชื่ออะไรนะที่จำชื่อไม่ได้ละพระสันเพชรดายานที่เราโดนลอกทองไปหมดเลยเหลือแต่สำริดแล้วก็ทุกวันนี้องค์ท่านจริงๆเหลือแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ากี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปที่วัดพระเชตุพนอีกเลยนะคะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแต่จะต้องเข้าไปแน่ๆนะคะท่านก็ทรงมาอัญเชิญไปนะคะแล้วก็เอาไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระเชตุพนแล้วก็ทำมนต์ดบครอบให้อย่างดีนะคะพระโลกนาถที่อยู่ที่วิหารถัดตรงนู้นท่านก็เอาไปเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นความดีความงามเป็นสิ่งที่เราสืบต่อกันมานะคะในเรื่องของความคือสิ่งเอาพูดง่ายคือสิ่งอะไรที่มันดีๆอ่ะท่านก็เหมือนกับอะไรเอาไปได้ก็เอาไปอันไหนเอาไปไม่ได้มันก็ต้องปล่อยให้มันพังสลายไปตามกาลเวลามันบางทีมันก็ไม่สามารถเอาไปได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรนะคะกำแพงกรุงเก่ากำแพงเมืองเก่าที่พระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะคะที่กรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยพระองค์ก็เอาไปบางส่วนนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำป้อมปราการที่กรุงเทพก็เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจว่ากรุงศรีอยุธยาไม่เคยไปไหนนะคะพูดแล้วอินพูดแล้วตื้อๆเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคค่ะก็ใครมาวัดพระศรีสันเพชรนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าทุกคนนะคะเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะได้เห็นคลิปนี้ที่กี้กำลังจะลงให้ทุกคนได้ดูก็โปรดจงรู้ไว้ว่านอกจากเจดีย์3องค์นี้นะคะที่เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาทั้ง3พระองค์แล้วไม่ใช่แค่ที่ที่จะมาถ่ายรูปสวยๆอย่างเดียวนะคะมันมีที่มาที่ไปมันมีโนว์ฮาวมีทุกอย่างที่มันควรค่าที่มันจะจดจำเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีจุดนี้ก็เหมือนกันนะคะท้ายจรนำเนี่ยเป็นที่บรรจุโกรธพระอัฐิของเจ้านายของเราหลายๆพระองค์เลยนะคะเคยอยู่ที่นี่ผ่านมายกมือไหว้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะโอเคนะคะแล้วก็อย่าขึ้นไปเหยียบนะอย่างที่บอกเมื่อกี้กี้ขึ้นไปกี้ก็ขึ้นไปแค่ตรงบันไดนะคะกี้ไม่ได้เดินไปเพ่นพ่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในที่ต่อไปขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเราต้องได้มากันอีกแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตราบใดที่ ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้มากันอยู่เรื่อยๆแหละนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าก็บางทีเราก็อยากให้แบบมันอยู่อย่างเงี้ยไปนานๆน่ะนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือพยายามเก็บภาพข้อมูลหรือว่าทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คนรุ่นหลังที่เขาได้เข้ามาติดตามมาชมได้เห็นในสิ่งที่มันมีคุณค่าแบบนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุก Subscribe นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราควรจะมาสนุกสนานเฮฮาคิดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะมาเศร้าที่ตรงคลิปนี้ทำไมเหมือนกันนะคะ จริงๆก็ไม่ได้เศร้านะแต่ก็แค่รู้สึกขึ้นมานิดนึงเหมือนกันว่าแบบเอ้าตายละก็ว่าทำไมร้อนขาทุกคนเดี๋ยวกี้ให้ดูนะเนี่ยตรงนี้มันมีไฟอยู่ใช่ไหมคะไฟตรงนี้มันจะต้องส่องจะดีก็ว่าอยู่ทำไมมันร้อนขาโอเคเดี๋ยวตายกำลังจะจบดีอยู่แล้วเดี๋ยวมีมุกตลกเข้ามาแทรกโอเคค่ะในส่วนของท้ายจรนำที่วัดพระศรีสันเพชรตรงนี้นะคะก็ผ่านมาผ่านไปก็ยกมือไหว้ค่ะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นที่เก็บอัฐิของกษัตริย์อยุธยาของเรานะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ